งที่ผมชื่นชอบนะฮะแล้วก็คือผมก็คิดว่าสักวันนึงผมจะมาเล่นเพลงตัวเองแม่งให้เยอะที่สุดที่เยอะได้นะบนเวทีที่นี่แล้ววันนี้ผมก็ทำได้ก็สำหรับเพลงต่อไปนะฮะก็เป็นเพลงเป็นช่วงเวลานี้เลยผมขอเล่าหน่อยแล้วกันยัง2018ปีนี้ใช่ไหม2017นั่งเป็นปีที่เฮี้ยมากผมพูดเลยว่าปีที่จำได้มากแล้วเมื่อต้นปีประมาณช่วงนี้เลยฮะผมก็แบบว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์นะฮะชนแหลกมากก็แบบรถไม่เหลือซากเลยแต่ผมโชคดีที่รอดมาได้นะแล้วผมได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมานะเพราะว่าผมรู้ว่าเวลาเราขับรถเร็วๆแซงทุกคันเนี่ยจริงๆแล้วไปถึงเป้าหมายเร็วเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าคนที่เรารักนั่งอยู่ข้างๆด้วยกันเช็ดถูกเฮ้ยอันนี้ที่เนี่ยคือนี่คือสิ่งที่ผมได้มานะฮะทีนี้ที่อยากให้อยู่ตรงนี้ฉันพยายามไม่รักใครจะให้แม่ใจต้องไกลไม่มีเวลา
จะเปลี่ยนแปลง